แผ่นดินของไทยบรรพบุรุษประกอบกู้ไว้ให้ลูกหลานไทยได้ใช้ชีวิตจากสุโขทัยอยุธยากรุงธนบุรีรัตนโกสินทร์ยุคนี้พวกเรานั้นคือเลือดเนื้อเชื้อไทยพระเจ้าตากสินท่านทรงตรากตรำกล้ำศึกมากมายกอบกู้อิสรภาพชาติไทยทรงขับไล่อริราชศัตรูออกไปจากแผ่นดินไทยทุกคนรับรู้พระเกียรติประวัติของท่านยังอยู่เป็นอนุสรณ์เพื่อเราชาวไทยพระเจ้าตากสินนามนี้ได้ยืมกันไปทั่วแผ่นดินทั่วแดนไทยต่างเสียสมสรรเสริญเหล่าข้าพระเจ้าถวายบังคมทรงพระเจริญก็ทรงสุขสราญเพลิดเพลินอยู่ณแดนแห่งรสพระธรรมลูกขอสาบานขออธิษฐานด้วยวาจาใจจะปกป้องชาติศาสตร์กษัตริย์ไทยให้ยืนยงตราบนานเท่านานดังกู้สาไว้ลูกขอสละทั้งดวงวิญญาณชาติไทยคงอยู่ชั่วนิดนิรันดร์ลูกขอกราบกรานองค์ผู้ตากสินอธิษฐานด้วยวาจาใจจะปกป้องชาติศาสตร์กษัตริย์ไทยให้ยืนยงตราบนานเท่านานดังกู้สร้างไว้ลูกขอสละทั้งดวงวิญญาณชาติไทยคงอยู่ชั่วนิดนิรันดร์ลูกขอกราบกรานองค์พ่อตากสินฟรีจำกัดมหาชนผ่าแดงเติบใหญ่เคียงคู่ท้องถิ่นเจริญรุ่งเรืองชัดชัยโฮมสเตย์แอนด์รีสอร์ทอำเภอสามเงาจังหวัดตากบริการบ้านพักสไตล์คันทรีบรรยากาศดีอยู่ใกล้เขื่อนภูมิพลแค่นิดเดียวโทร055-599-118
ราชธานีแผ่นดินไทยอนุสรณ์เตือนใจที่ชาวไทยต้องเสียกรุงศรีอยุธยาถูกพม่ามาราวีกรุงเก่า417ปีถูกย่ำยีเผาทำลายพระเจ้าตากสินพลิกแผ่นดินอยุธยาปอบกู้จากพม่าใช้เวลาเพียงเจ็ดเดือนสร้างธนบุรีสีมหาสมุทรเพื่อย้ำเตือนชาวไทยอย่าลืมเลือนแช่เชือนความสามัคคีสร้างธนบุรีแทนที่อยุธยาสถาปนา 28 พันวาทรง 310พระเจ้าตากสินพลิกแผ่นดินด้วยความอาดูลวอนชาวไทยจงร่วมเทิดทูนแทนคุณด้วยการทำดีThank you.
ของไทยผู้กล้านำพาให้ไทยยังอยู่กี่ร้อยชีวิตกี่หมื่นชีวิตศัตรูหวานทองของไทยยังอยู่ท่านสู้กู้พื้นแผ่นดินองค์พ่อตากสินแทบสิ้นกายใจกำศึกมากมายรบไปทั่วถิ่นนำทัพปราบมารที่มารุกรานแผ่นดินฟาดฟันให้สิ้นทั่วถิ่นมีชัยองค์พ่อตากสินมหาราชันหากไม่มีพ่อวันนั้นวันนี้คงไม่มีไทยกษัตริย์นักรบผ่านพบสยบทุกภัยสิ่งหนึ่งที่พ่อทำให้คือตายเพื่อพื้นแผ่นดินลูกหลานของไทยพระคุณนี่คือผลบุญทุนพ่อทั้งสิ้นลูกกราบขอพรวิงวอนเทวาฟ้าดินให้องค์พ่อตากสินอยู่คู่ถิ่นชั่วนิดนิรันดร์ราชันหากไม่มีพ่อวันนั้นวันนี้คงไม่มีไทยกษัตริย์นักรบผ่านพบสยบทุกภัยสิ่งหนึ่งที่พ่อทำให้คือตายเพื่อพื้นแผ่นดินลูกหลานของไทยพระคุณนี่คือผลบุญทุนพ่อทั้งสิ้นลูกกราบขอพรสิ่งวอนเทวาฟ้าดินให้องค์พ่อตากสินอยู่คู่ถิ่นชั่วนิดนิรันดร
มหาราชากษัตริย์ของไทยผู้กล้านำพาให้ไทยยังอยู่ระวังดาบเด้อกี่ร้อยชีวิตกี่หมื่นชีวิตศัตรูขวานทองของไทยยังอยู่ท่านสู้กู้พื้นแผ่นดินใหญ่สืบมาสองมือพระเจ้าตากเข็นฆ่าศัตรูพม่ามาเป็นไทยปี 2307 พม่าล้อมเมืองเสร็จหวังจะเด็ดกรุงศรีผ่านไป6เดือนเคลื่อนทัพใหญ่เข้าไปตีเดือน12พอดีปี 2308 กษัตริย์พม่านามว่าเจ้ามังระยกกองทัพประทะหวังชนะกรุงศรีเอาปืนใหญ่ยิงใส่กันทันทีพระเจ้าตากรู้ดีว่ากรุงศรีต้องพังสู้ต่อต้องพ่ายผมต้องตายแบบไม่มีค่าผู้จะถอยตั้งท่าแล้วกลับมาทวงทีหลังพระเจ้าตากตั้งกลุ่มคุ้มกำลังเราจะรวมพลังพังวงล้อมพร้อมทีรวมคนน้อยใหญ่พระยาพิชัยอาสาทั้งหลวงพรมเสนาคุณอภัยพักดีทั้งพระเชียงเงินก็พร้อมรบตกตีราชเสน่หาก็ดีทุกคนพร้อมพลีพร้อมตายเราจะตีฝ่าวงล้อมพร้อมทหาร500นายมือถือดาบถ้าแผบกายเราพร้อมตายในท่านี้หากไม่ตายจะกลับมาทวงสัญญาคืนกรุงศรีฝ่าวงล้อมแล้วพร้อมตีแม้นชีพลีเพื่อชาติไทยกรุงศรีปี 2309 เดือนยี่วันเสาร์พระเจ้าตากมีชัยตีฝ่าวงล้อมของพม่าออกมาได้จากค่ายวัดพิชัยมุ่งต่อไปสู้ต่อไปผ่านโพสังหารพระจันทร์บานกับพม่ากูจำเป็นต้องฆ่าเพื่อพื้นแผ่นดินไทยจุดพักฐานบ้านพระนกเอาไว้ก็ได้ข่าวทำใดว่ามีภัยไล่โจมตีทหารพม่า30ม้า 2,000 คนจากบางพลางมุ่งตนสู่นครกรุงศรีกองทัพไทยเตรียมการใหญ่ให้พร้อมตีให้โอบล้อมทันทีสองข้างนี้เป็นทีกาพระเจ้าตากขี่ม้าไล่ลาฟันเข้าโจมตีพร้อมกันเลือดไหลหลังพระสุภาศัตรูแตกพ่ายในเวลาต่อมามีชัยชนะอีกคราแล้วมุ่งหน้าทันทีเรือนทัพฐานผ่านนครนายกก็มีแต่คนสู้หกเข้ารวมรบตบตีแล้วเคลื่อนทัพผ่านเมืองปราจีนบุรีผ่านเมืองชลบุรีไปตั้งฐานที่ระยองกรมเมืองระยองคิดพยองปล้นคายไม่เป็นมิตรยังได้คิดการใหญ่จองห้องพระเจ้าตากเคลื่อนทัพพยัคฆ์ทองเข้าที่เมืองระยองมาครอบครองแต่โดยดีแต่เจ้าเมืองจันทร์คิดอุบายไม้ปล้นคายให้เจ้าตากมาหามาเมืองจันทบุรีแต่ข่าวมันรั่วว่าเป็นแผนชั่วในคราวนี้พระเจ้าตากได้ที่ทุกหม้อข้าวตีเมืองจันทร์หัวเมืองน้อยใหญ่ยังไม่วายระแวงจึงเข้าตีเมืองแกลงเมืองตราดได้ดังฝันแล้วถอยตั้งท่ามาอยู่ที่เมืองจันทร์พร้อมเสบียงครบครันออกจากจันทบุรีเราจะตีผู้แผ่นดินปราบให้สิ้นใครคิดย่ำยีเรือร้อยลำล่องนาทีทหารมี 5,000 คนเรือถึงฝั่งเจ้าพระยาเข้าเทียบท่าเมืองฝั่งทนตีไล่ล่าพม่าทุกคนแล้วรวมพลยึด
กรุงธนบุรีพระเจ้าตากออกจากเมืองฝั่งทนแล้วเคลื่อนทัพยกพลสู่นครกรุงศรีถึงโพสามตนระดมพลเข้าโจมตีพระเจ้าตากได้ที่ประหารสุกี้นายคงนายโพสามตนแตกพ่ายไม่เป็นท่าขอบผู้แผ่นดินข้ายึดคืนมาแผ่นดินทองยึดกรุงศรีสร้างความดีให้พี่น้องแล้วคืนแผ่นดินทองให้พี่น้องทุกคนพระเจ้าตากออกจากเมืองกรุงศรีมาตั้งราชธานีเมืองธนบุรีบางทนพระเจ้าพิเศษเป็นกษัตริย์ในบัดดลอยู่ในใจทุกคนสมเด็จเจ้ากรุงธนบุรีซึ่งในเนื้อเพลงก็บรรยายเอาไว้หมดนะครับรับรองได้ว่าเพลงนี้นะครับสุดยอดอลังการกษัตริย์ข้าน้ำพระเจ้าเอ้ยยกย่องอย่างนี้วางดันไปเอาปืนใหญ่ยิงใส่กันทันทีพระเจ้าตากรู้ดีว่าปุ่มสีต้องพังสู้ต่อต้องพ่ายผมต้องตายแบบไม่มีค่าผู้จะถอยตั้งท่าแล้วกลับมาทวงทีหลังวัดอรุณสร้างเรียนพระเจ้าตากแจกเป็นของฝากมากด้วยพุทธคุณสร้างองค์พระรูปทั้งเก้าสร้างศาสตร์ของเราชาววัดอรุณกราบไหว้ขอพรตอนที่เรายังมีบุญและเก็บไว้เป็นทุนให้ลูกหลานสืบไปสืบเป็นตำนานสืบเป็นตำนานสืบเป็นตำนานของชาวฝั่งทนสืบเป็นตำนานคนวัดอรุณลูกหลานพระเจ้าตากไม่เคยลำบากก็อยากจะทดแทนคุณกว่า200ปีที่ได้พึ่งใบบุญกว่า200ปีที่มีวัดอรุณสร้างเรียนแจกเป็นทุนให้ลูกหลานสืบไปพระเจ้าตากออกจากเมืองจันมีทหาร 5,000 ออกจากจันทบุรีมีเรือร้อยลำลองมาตามนาทีถึงฝั่งธนบุรีปากน้ำเจ้าพระยาสุกี้นายกองของกองทัพพม่าถอยหลังตั้งฉากให้โพสามตนทันทีพระเจ้าตากใช้วันกลางทางดีสั่งทหารไล่ตีตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานีสืบมามีทหาร 5,000 ออกจากจันทบุรีมีเรือร้อยลำลองมาตามนาทีถึงฝั่งธนบุรีปากน้ำเจ้าพระยาสุกี้นายกองของกองทัพพม่าถอยหลังตั้งท่าให้โพสามตนทันทีพระเจ้าตากใช้วันกลางทางดีสั่งทหารไล่ตีตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานีสืบมา
าวฝั่งทนเป็นตำนานคนวัดอรุณสร้างเรียนพระเจ้าตากแจกเป็นของฝากมากด้วยพุทธคุณสร้างองค์พระรูปทั้งเก้าสร้างศาสตร์ของเราชาววัดอรุณกราบไหว้ขอพรตอนที่เรายังมีบุญและเก็บไว้เป็นทุนให้ลูกหลานสืบไปสืบเป็นตำนานสืบเป็นตำนานสืบเป็นตำนานของชาวฝั่งทนสืบเป็นตำนานคนวัดอรุณด้วยความศรัทธาได้เกิดมาพึ่งใบบุญลูกจักวัดอรุณขอเทิดทูนตลอดกาลของชาวฝั่งทนเป็นตำนานคนวัดอรุณสร้างเรียนพระเจ้าตากแจกเป็นของฝากมากด้วยพุทธคุณสร้างองค์พระรูปทั้งเก้าสร้างศาสตร์ของเราชาววัดอรุณกราบไหว้ขอพรตอนที่เรายังมีบุญและเก็บไว้เป็นทุนให้ลูกหลานสืบไปสืบเป็นตำนานสืบเป็นตำนานสืบเป็นตำนานของชาวฝั่งทนสืบเป็นตำนานคนวัดอรุณสลายเดิมข้าชื่อสินพอข้าขุนผัดแม่ข้านางนกเอี้ยงพระเจ้าจักรีชุบเลี้ยงข้ามาแต่เยาว์วัยได้รับใช้ตายอยู่คนบาทพระเจ้าบรมโกศพ่อเปลี่ยนแผ่นดินพระเจ้าเอกทัตข้าศึกยกมาข้าต้านรับไว้ได้ข้าจึงได้เป็นพระยาวชิรปราการถึงคราวเคราะห์ศัตรูบุกประชิดเมืองเป็นหนที่สองแผ่นดินถึงคราวแตกพ่ายจึงรวมไพรพลฝ่าวงล้อมไปเมืองจันตั้งฐานไว้รวมคนไทยกลุ่มน้อยได้กลุ่มใหญ่จึงกู้ธานีคืนมาศัตรูพลานวัดวาวอดวายทรัพย์สินมาลายประชาเดือดร้อนมันฉุดย่ำยียิงเด็กเล็กแดงเข็นขาไร้ปราณีจึงย้ายธานีตั้งธนบุรีเป็นเมืองทองขึ้นปกครองให้รุ่งเรืองข้าปราบพวกเมืองใหญ่น้อยหกชุมชนข้าแผ่อาณาลาวและเขมรฟื้นฟูเมืองวัดวาเปิดการค้าชาวต่างชาติบ้านเมืองเป็นสุขชาวประชาต่างยกให้นามข้าเป็นพระเจ้าตากสินแผ่นดินไร้ฟ้าสุขใจวีรก
รรมข้านั้นจะคอยย้ำเตือนประชาทั่วไทยให้รักชาติจงรักแผ่นดินไทยดังข้าได้ทำเยี่ยงนั้นย่ำยีแผ่นดินแห่งไทยวิญญาณข้าจะล้างให้บรรลัยนามข้าพระเจ้าตากสินนามข้าพระเจ้าตาก